สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะวันนี้ดิฉันยังคงอยู่ที่ฟาร์มคุณอภิเทพนะคะมาดูเรื่องราวการปลูกพืชโดยที่ไม่ใช้ดินกันนะคะเมื่อวานนี้ได้ชมเรื่องราวไปแล้วพอจะได้ข้อมูลได้ทีนี้วันนี้อยากจะลงทุนดูบ้างเนี่ยนะคะมาหาคุณอภิเทพได้มาปรึกษานะคะมีเงินน้อยเงินมากเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อรางได้ทุกขนาดเลยทีเดียวและเมื่อซื้อรางไปแล้วเนี่ยนะคะมีปัญหาก็ยังปรึกษาคุณอภิเทพได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวของการลงทุนในการที่จะปลูกพืชไม่ใช้ดินค่ะการลงทุนไฮโดรโปนิกเป็นการลงทุนในอุปกรณ์ค่อนข้างสูงและการผลิตผลผลิตที่ออกมาเนี่ยจำนวนมากนะเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของหลักการทำงานนะตลอดจนถึงวิธีการจัดการฟาร์มนะฮะแล้วก็ปลูกออกมาแล้วเราจะไปขายที่ไหนนะเราจะต้องมีความรู้หลายอย่างร่างสีขาวของคุณอภิเทพที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะคะก็แบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันคือชุดเล็กหรือที่เรียกกันว่าชุดฮอบบี้นั้นเป็นชุดที่ประหยัดสุดแล้วค่ะจะมีรางทั้งหมดอยู่4รางมีความยาวรางละ1เมตร50ซมสามารถปลูกผักได้24ต้นชุดกลางหรือที่เรียกกันว่าชุดเพื่อการศึกษาหรือการทดลองนั้นจะมีอยู่8รางแต่ละรางนะคะจะยาว3เมตรซึ่งจะปลูกผักได้48ต้นส่วนชุดที่ถือว่าใหญ่สุดนั้นจะเป็นการเพาะเพื่อการค้าอย่างที่ฟาร์มคุณอภิเทพนี่แหละค่ะซึ่งต้องใช้เนื้อที่ค่อนข้างมากจะมีรางชุดอยู่20ชุดสามารถปลูกผักได้ถึง 11,500 ต้นต่อรุ่นนะคะหรือต่อครั้งแล้วก็ยังสามารถปลูกได้ถึง17รุ่นใน1ปีค่ะซึ่งก็ถือว่าคุ้มทีเดียวไม่ว่าคุณจะซื้อชุดใหญ่ชุดเล็กคุณจะได้รับอุปกรณ์ในการปลูกอย่างครบชุดไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั๊มน้ำแทงน้ำธาตุอาหารเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าที่สามารถปลูกได้เลยเป็นของแถมด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีบริการติดตั้งรางพร้อมกับให้คำปรึกษาด้วยค่ะการปลูกผักโดยไม่ใช้ดินในวิธีการของคุณอภิเทพนี้นะคะน้ำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะน้ำเป็นตัวนำสารอาหารและเป็นตัวที่ควบคุมการเจริญเติบโตของผักคุณอภิเทพจะสอนการวัดทั้งสารอาหารนะคะแล้วก็ค่าของความเป็นกลางอย่างชัดเจนทีเดียวและถ้าคุณจะปลูกผักหรือพืชชนิดใดก็จะมีตารางการปลูกการวัดระบุรายละเอียดแบบนี้แนบเป็นคู่มือการปลูกอีกด้วยค่ะThank you.